พี่ชอบพี่ชอบพี่ชอบดูนั่นดิไหนอุ้ยกลางวันแสกๆคนเดินผ่านไปผ่านมาไม่รู้จักไอฟ้าไอดินเลยอ่ะอ๋อใช่นี่น่าเกลียดจริงๆเลยอ่ะแล้วคนโดนแก่มาเห็นเนี่ยหัวใจวายตายพอดีโอ้นั่นดิช่างโหเหอะพี่เราไปกันดีกว่ารีบไปซื้อของกันเถอะไปนี่มันผัวฉันนี่โอ้ยอีผัวแห่งซวยทำไมฟ้าไม่ผ่ามสักทีเนี่ยเพ่งนะโทรศัพท์พี่เข้าอ่ะขัดจังหวะจริงฮัลโหลที่รักนี่คุณออกบ้านมา35ชั่วโมงแล้วนะทำไมยังไม่กลับทำอะไรอยู่กันแน่เออก็ต้องทำงานอยู่สิพี่ทำงานอยู่เนี่ยลูกของเราป่วยฉันทำกับข้าวเสร็จแล้วคุณรีบกลับบ้านไปดูแลลูกด้วยเออรู้แล้วเดี๋ยวจะกลับแล้วเนี่ยน้อยนี่แกกล้าตัดสายฉันดื้อแบบนี้เลยเหรอได้เดี๋ยวกลับบ้านไปเจอฉันไงอะที่รักกลับมาแล้วเหรอคะอืมกลับมาแล้วพี่กอล์ฟพี่ออกบ้านไป1วัน19ชั่วโมงพี่ไม่คิดถึงฉันกับลูกบ้างหรอนี่ไม่พี่มีธุระทำอีกนะพี่กอล์ฟเดี๋ยวก่อนสิถ้าเกิดว่าฉันไปมีผู้ชายคนอื่นแล้วนอกใจพี่เนี่ยพี่จะรับได้ไหมพี่จะทำยังไงกับฉันต่อหรอนี่ไม่ได้ถามอีกหรอก็ต้องหย่าอยู่แล้วหย่าไม่พอเนี่ยไม่ต้องเซ็นทรัพย์สินมรดกทั้งหมดไม่พีด้วยเพราะไม่เป็นคนผิดแล้วถ้าเกิดว่าคนที่นอกใจก่อนเนี่ยเป็นพี่ล่ะโถไม้ผมรักคุณจะตายผมจะไปนอกใจคุณได้ไงอ่ะเหรอแล้วผู้หญิงในรูปคนนี้เป็นใครยังไงไม่ก็รู้แล้วอะพี่ขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะพี่เบื่อแม่บ้านแบบไม่แล้วโสมก็โสมจืดก็จืดเซ็กซี่ก็ไม่เซ็กซี่แต่ตอนเนี้ยพี่เจอรักแท้ของพี่แล้วไม่ก็ไปเซ็นใบหย่าให้มันจบๆไปแล้วพี่แน่ใจแล้วหรอว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขารักพี่จริงๆไม่ได้หวังในเงินทองของพี่แน่ใจสิเขาสัญญากับพี่ไว้แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะไม่ทิ้งพี่ไปไหนงั้นเอาแบบนี้ไหมเรามาลองใจผู้หญิงคนนั้นกันว่าเขาเนี่ยรักพี่จริงหรือเปล่าลองใจลองใจไงอะวันพรุ่งนี้เนี่ยพี่ลองแต่งตัวจนๆแล้วนัดผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไปเจอกันที่อำเภอแล้วเราไปเซ็นใบหย่ากันพี่ก็เซ็นมอบมรดกทั้งหมดเนี่ยไปที่ฉันก่อนแล้วเรามาดูกันว่าผู้หญิงคนนั้นเขาจะรับพี่ได้จริงหรือเปล่าถ้าพี่ไม่เหลืออะไรถ้าเกิดว่าเขารับได้เนี่ยฉันจะยอมหย่ากับพี่แล้วให้พี่ไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นอย่างถูกต้องแล้วฉันก็จะคืนทุกสิ่งทุกอย่างให้พี่ยกเว้นลูกได้หมายพูดเองนะแล้วยังไม่เสียใจทีหลังละกันพี่กอล์ฟมันนัดมาแถวนี้ทำไมวะพี่กอล์ฟเหรอมาเหรอพ
ียกฉันมาหน้าอำเภอมีอะไรหรอแล้วทำไมพี่แต่งตัวแบบเนี้ยอันพี่กับมายากันแล้วนะเราสองคนที่แต่งงานกันแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จดทะเบียนสมรสให้มันถูกต้องตามกฎหมายไงจริงเหรอพี่แล้วทำไมมันถึงยอมหย่ากับพี่ล่ะอ๋อพอดีพี่ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของพี่เนี่ยให้มายเขาหมดเลยเพื่อแลกกับอิสรภาพของพี่เราสองคนได้อยู่ด้วยกันไงพี่บ้าไปแล้วเหรอพี่ยกทรัพย์สมบัติให้มันแล้วเราจะเอาอะไรไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าพี่ไม่เหลืออะไรแล้วพี่อยู่คนเดียวไปเถอะอันอันไหนอันสัญญากับพี่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันจะไม่ทิ้งพี่ไปไหนไงโอ้ยใครมันจะโง่ลำบากกับพี่ล่ะอันอันไม้พี่ขอโทษนะพี่ผิดไปแล้วตอนนี้พี่รู้แล้วว่าคนที่ทนทุกข์อยู่กับเราในวันที่เราไม่มีอะไรคือคนที่รักเราจริงพี่สัญญานะว่าพี่จะไม่ทำเรื่องแบบนี้อีกเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรากลับไปจดทะเบียนสมรสกันใหม่เนาะไปพี่ก๊อฟถ้าวันนี้คนที่นอกใจคือฉันพี่ยังจะให้อภัยฉันอยู่ไหมเราถ้าเกิดว่าฉันขอไปมีคนอื่นเราค่อยกลับมาจดทะเบียนสมรสกับพี่ยังจะให้อภัยฉันอยู่ไหมมาไอ้พี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้วความผิดในครั้งนี้ของพี่จำไปตลอดชีวิตเลยไม่ทิ้งพี่ไปไหนนะพี่ก๊อฟพี่ทำกับฉันขนาดนี้พี่ยังจะให้ฉันกลับไปอีกเหรอฉันทำไม่ได้หรอกนะมาไอ้พี่ขอโทษให้ภัยพี่เถอะนะฉันขอกลับไปคิดดูก่อนแล้วกันได้สิพี่จะรอนะพี่จะรอมายนะไม่ทิ้งพี่ไปไหนนะเออนิวทำไมเวลาที่มึงเลี้ยงข้าวกูเนี่ยต้องมาแต่ร้านกูตลอดเลยวะเอ้าก็ต้องร้านมึงดิกูจะได้ประหยัดเอ้าไอ้นี่ขี้งกนะมึงอ่ะไม่เห็นกูงกอยู่หรอวะถ้าเล่นกายเนี่ยใครเป็นคนซื้อให้มึงเออกูยอมมึงก็ได้กูว่ากูเลิกจะบอกมึงว่ากูว่าสิ้นปีนี้กูจะขอเตยแต่งงานจริงๆกูว่ามึงควรขอเขาแต่งตั้งนานแล้วคบกันมาเป็น10ปีคิดได้จะทีนึงมั้งก็เมื่อก่อนน่ะเตยเขารังเกียจกูที่กูจนไงตอนเนี้ยกูมีผู้ใหญ่ละรู้ป่ะกูรักเตยเขามากเลยด้วยเนี่ยแหวน
มั่นที่กูเตรียมไว้ให้เตยเขาเยี่ยมเลยเพื่อนกูสนับสนุนมึงเสมอนะขอแค่มีความสุขก็พอมาชน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 วันนี้กินอะไรดีคะตามใจหนูเลยค่ะวันนี้หนูจะกินอะไรพี่กินได้หมดเลยจ้ะค่ะน่ารักที่สุดเลยนิวมึงออกไปซื้อบุหรี่ให้กูหน่อยดิบุหรี่กูก็มีอยู่นะแต่มวนเล็กนะอ่ะเอานี่ไปสูบก่อนแล้วกันเฮ้ยบุหรี่เย็นกูสูบไม่ชินอ่ะมึงออกไปซื้อให้หน่อยดีนะเออมึงนี่เรื่องมากเหรอแล้วจะเอาบุหรี่อะไรอะไรก็ได้ไม่เย็นก็พอร้อนก็ได้โอเคโอเครอแป๊บนะงั้นหนูสั่งเลยนะคะตามสบายเลยจ้ะหนูจะกินอะไรหนูสั่งให้เต็มที่เลยนะบังเอิญจังเลยนะเตยคนนี้คือเขาคือผมเป็นแฟนเขาครับรบกวนพวกคุณเปลี่ยนไปทานข้าวที่อื่นนะครับทำไมเหรอครับไม่มีอะไรถ้าไม่รักก็อย่าทำร้ายโอเควันนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่สะดวกไว้ข้างหน้าแล้วกันถ้าครั้งหน้าพวกคุณมาอีกเนี่ยผมจะดูแลพวกคุณเป็นพิเศษเลยเราไปกันเถอะพี่จงนะเอาไปสูบให้เต็มที่ไปเลยนิวมึงคิดว่ามึงมาแต่งงานตอนนี้มันดีแล้วหรอวะกูเพิ่งนึกได้ว่าตอนสมัยเรียนเนี่ยเราเคยสัญญากันไว้ว่าจะแต่งงานพร้อมกันแล้วมึงมาชี้แต่งงานก่อนกูแบบนี้มันถูกแล้วหรอที่มึงหมายความว่าไงวะเอางี้ภายใน1ปีนี้ถ้าใครชี้แต่งงานก่อนถือว่าคนนั้นผิดสัญญาโอเคป่ะแหวนมั่นกูก็เตรียมมาแล้วนะเว้ยมึงกล้าไหมเพราะว่ามึงกล้าหรือเปล่าโอเคกูยอมแต่งงานพร้อมมึงก็ได้มันต้องแบบนี้สิวะเพื่อนกูมาชนชนไหนมากินกินกินไปกินต่อกินต่อโอเคไปแล้วไม่ว่ามึงจะตัดสินใจยังไงเพื่อนก็จะอยู่ข้างมึงตลอดนะเว้ยแต่งงานทั้งทียังไงผมก็ต้องมาแสดงความยินดีด้วยอยู่แล้วยินดีด้วย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 ยิน
ป็นอะไรบ้างไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเรื่องแค่นี้เองไม่เห็นต้องทำกันขนาดนี้เลยนั่นดิแค่ล้อกันเล่นเองนี่อีเป็นบ้าอะไรทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยทำบ้าอะไรงั้นเหรอฉันบอกพี่แล้วไงว่าฉันไม่ชอบงานแต่งที่มันวุ่นวายแบบนี้อ่ะอันเขาก็แค่อวยพรและอยากสร้างสีสันในงานแต่งของเราก็เท่านั้นอย่าโวยวายให้เสียบรรยากาศได้ไหมนี่พี่หาว่าฉันโวยวายเหรอพี่รู้ไหมว่าฉันต้องตื่นมาแต่งหน้าตั้งแต่ 4:00 จนตอนเนี้ยข้าวฉันยังไม่ได้กินเลยแล้วพี่ดูชุดฉันสิฉันสั่งตัดมาเป็นพิเศษฉันใส่ได้ไม่ถึง5นาทีชุดฉันก็ร้อนทองไปหมดแล้วอะแล้วอีกอย่างการอวยพรแบบเนี้ยมันไม่มีคนปกติที่ไหนเขาทำกันหรอกนะแต่อันเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยพี่เข้าข้างมันเหรอพอเถอะก๊อฟหยุดทะเลาะกันเถอะฉันผิดเองแหละฉันขอโทษฉันไม่คิดว่าอีฟเขาจะโกรธกันขนาดเนี้ยอย่าทะเลาะกันในวันแต่งงานประชันเลยนะเดี๋ยวจะไม่เป็นสิริมงคลเอาอีฟฉันขอโทษนะถ้าเธอไม่ชอบเนี่ยเดี๋ยวฉันไปเองเดี๋ยวก่อนอันจะไปทำไมอันไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยอีฟพี่เคยบอกอีฟแล้วใช่ไหมว่าอันกับพี่เราโตมาด้วยกันเราสองคนสนิทกันมากยังไงซะงานแต่งของพี่ก็ต้องมีอันอยู่ด้วยใครหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์มาไล่อันไปทั้งนั้นฉันขอถามพี่หน่อยเถอะงานแต่งวันเนี้ยใครกันแน่ที่เป็นเจ้าสาวพี่วันเกิดฉันอันโทรหาพี่เรียกให้พี่ไปหาพี่ก็ไปรถที่ฉันซื้อให้พี่อันก็ได้นั่งข้างๆพี่ส่วนฉันก็ได้ไปนั่งอยู่ข้างหลังทุกครั้งที่เราเดทกันก็ต้องมีอันตามไปด้วยทุกที่พี่รู้ไหมตลอดเวลาที่เราคบกันมาพี่อยู่กับอันมากกว่าอยู่กับฉันนี่เธอจะว่าฉันเนี่ยฉันไม่ว่านะแต่เธอจะมาว่าก็ไม่ได้เพราะเราสองคนบริสุทธิ์ใจต่อกันคุกปากของแกไปเลยแกไม่มีสิทธิ์พูดแล้วอีฟจะเสียงดังทำไมกอบคะอีฟเขาไม่เคยมีพ่อแม่ตั้งแต่เด็กๆเขาคงไม่เคยได้รับความดูแลเอาใจใส่หรอกค่ะฉันเข้าใจผมก็ว่าแบบนั้นแหละไม่มีพ่อแม่คอยสั่งสอนก็เป็นซะแบบนี้ไงถ้าคิดจะไม่ให้เกียรติกันก็ไม่ต้องมาแต่งงานกับฉันหยุดนี้เลยนะปล่อยปล่อยคิดจะทิ้งงานแต่งง่ายๆแบบนี้ได้ไงปล่อยนี่ปล่อยผมไม่ยอมหรอกนะคุณไม่เห็นหรอว่าเพื่อนผมมาเต็มงานหมดแล้วปล่อยจะให้ผมขายหน้าต่อเพื่อนแบบนี้ได้ไงฮะปล่อยปล่อยปล่อยฉันนะปล่อยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บอย่าเอามือสกปรกมาแตะต้องตัวน้องสาวผมพี่หลงคุณมาก็ดีละหัดดูน้องสาวตัวเองบ้างตอนนั้นก็ลองวัยแต่งงานกับผมให้ได้แต่พอตอนนี้ผมเสียเงินจัดงานแต่งให้แล้วเนี่ยแขกก็มาเต็มงานไปหมดจู่ๆจะมาบอกว่าไม่แต่งแล้วเนี่ยแถมยังตบหน้าผมด้วยคุณว่าแบบนี้มันใช้ได้ไหมอีฟยอมรับผิดในข้อนี้ไหมค่ะพี่หลงหนูขอโทษค่ะยอมรับผิดก็ดีแล้วยังไม่สายไปหรอกนะ
ายอมรับผิดแบบนี้แต่แรกก็จบวันนี้ถือซะว่าเห็นแก่พี่ชายคุณแล้วกันงานแต่งวันนี้เราขอยกเลิกพาเมล่าเอาเงินไปคืนคนที่มาใส่ซองทั้งหมดค่ะบอสแล้วเราก็ยังจัดงานนี้เหมือนเดิมจัดให้มันใหญ่กว่างานนี้ด้วยเพื่อเป็นการฉลองความโสดให้กับน้องสาวผมส่วนค่าใช้จ่ายในงานวันนี้เนี่ยผมจะเป็นคนรับผิดชอบเองเงินแค่เนี้ยมันไม่ทำให้คนนักแข่งผมร่วงได้ค่ะบอสนี่คุณนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นวันงานมงคลแบบนี้มีเรื่องอะไรกันแม่ครับก็สองพี่น้องนี่รวมหัวกันหลอกเราให้จัดงานแต่งไงครับแม่เมื่อกี้อันแค่ฉีดสเปรย์ใส่ชุดอีเปื้อนนิดเดียวแต่อันเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแต่อีฟนะสิถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็วุ่นวายจะไม่แต่งงานกับผมอีกแม่ครับแม่ต้องรีบทวงสินสอดจากสองพี่น้องคนนี้นะครับนี่แกยังมีหน้ามาทวงค่าสินสอดทั้งแกดูอีฟสิแกดูสภาพอีฟตอนนี้สิแบบนี้เหรอคุณไม่ได้ตั้งใจคุณน้าคะคุณน้าอย่าโทษพี่ก๊อฟเลยนะคะคือเรื่องนี้หนูผิดเองค่ะนี่เธอรู้ตัวด้วยเหรอว่าเธอทำตัวฉันมองเธอมาตั้งแต่แรกรู้ทั้งรู้ว่าก๊อฟเขามีคู่มั่นเธอคือหน้าระรีบมาก่อกวนเขาอยู่ได้หน้าไม่เอาวันนี้เป็นวันแต่งงานของก๊อฟกับอีฟเขาเธอก็ยังตั้งใจมาก่อความวุ่นวายจนเสียเรื่องหมดเธออย่าคิดนะว่าฉันจะไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรผู้หญิงเธอจะเจอมาเยอะหรอแม่ครับแต่อันเขาแค่กูฟังของแกเดี๋ยวนี้เลยนะนี่แกยังมีหน้ามาเรียกฉันว่าแม่อีกเหรอฉันละอายจริงๆที่มีลูกไม่ได้เรื่องแกฉันขอเตือนแกไว้ก่อนนะถ้าแกคิดจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แล้วก็แกจะไม่ได้อะไรจากฉันแม้แต่บาทเดียวอย่าให้ฉันตัดแกออกจากกองมรดกนี้ที่ผ่านมาแกสร้างปัญหาให้ฉันเก็บกวาดไม่รู้จะจบจากสิ้นหัดทำตัวให้มันดีๆซะครับแม่หนูอีฟจ้าหนูอีฟไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวเรื่องนี้แม่จะจัดการเองลูกชายแม่ไม่ได้เรื่องเองหนูอีฟช่วยรับค่าสินสอดไปเลยนะแทนคำขอโทษจากพวกเราสินสอดยังไงก็ต้องคืนครับในเมื่อไม่มีงานแต่งแล้วพวกเราก็ไม่จำเป็นที่จะรับเงินสินสอดนี้ไว้แต่ชุดของน้องสาวผมสั่งตัดพิเศษโดยเฉพาะราคา 500,000 บาทผมต้องการให้คุณชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด 500,000 คุณบ้าเปล่าคุณจะมากล่าวหาฉันว่าฉันทำลายชุดน้องสาวคุณได้ยังไงพี่คุณคิดว่าผมกล่าวหาคุณจริงๆเหรอในงานเราก็ได้จ้างช่างภาพมาถ่ายวิดีโอไว้ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็มีหลักฐานถ่ายไว้หมดใช่ไหมกังยังมีอีกเรื่องนะครับนี่ยังไม่รวมค่าเสียหายทางจิตใจของน้องสาวผมแนะนำคุณให้ไปเตรียมตัวดีๆนะครับเพราะว่าทนายผมเนี่ยพร้อมแล้วเจอกันที่ศาลนะครับกิฟเราไปกันเถอะกรอกตรงไหนบ้างคะกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยระบุเงินเดือนและตำแหน่งที่อยากได้ด้วยนะคะได้ค่ะปากกาที่พวกเธอหยิบไปเนี่ยแท่งละ10 บาทนะ
งั้นไม่เป็นไรค่ะนี่หยิบไปแล้วไม่รับคืนนะคะก็ได้ค่ะนี่ค่ะเอกสารสมัครฝ่ายบัญชีเหรอเงินเดือนดีอนาคตไกลนะเนี่ยนี่ค่ะเอกสารสมัครแม่บ้านเหรออ๋อเรียนไม่จบอย่างว่าเนาะสมัยนี้ต้องรีบหาเงินนี่ไม่เป็นไรนะอยู่ที่เนี่ยเดี๋ยวไม่นานก็ตั้งตัวได้จริงเหรอคะแต่ว่าเข้าฝ่ายบัญชีเนี่ยมันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะนิดนึงค่าค้ำประกันล่ะคะไม่ใช่จ้ามันเป็นค่าดำเนินการอะฉันต้องทำงานหลายขั้นตอนมันก็เลยต้องมีค่าใช้จ่ายไม่งั้นพวกเธอก็ไม่ได้ทำงานที่นี่นะอ่าสรุปมันก็เป็นค่าแปะเจียนนี่เองไม่งั้นก็คงไม่ได้ทำงานที่นี่แน่อ่ะฉลาดนี่อยู่เป็นนะเราแล้วแม่บ้านนี่ต้องจ่ายเท่าไหร่ล่ะคะแม่บ้านเหรอ 5,000 คือขอผ่อนเดือนละพันได้ไหมคะก็ได้นะถือว่าฉันสงเคราะห์แล้วกันนี่ค่ะเอกสารของหนูแม่บ้านเหรอไม่ต้องดูอะไรมากจ่ายมาหนูไม่มีเงินนะคะหนูขอสมัครตามคุณสมบัติได้ไหมคะแบบที่ไม่ต้องยัดเงินนะคะไม่ต้องยัดเงินหรอได้เธอไม่ผ่านเดี๋ยวนะคะคุณสมบัติของหนูไม่ผ่านตรงไหนหรอคะคุณสมบัติแม่บ้านที่ฉันต้องการต้องพูดภาษาอังกฤษได้คือต้องพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอคะคือหนูพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อะค่ะสำหรับเธอที่ยอมจ่ายเนี่ยฉันอนุโลมให้ละกันขอโทษนะคะว่าแต่แม่บ้านต้องพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอคะใช่แม่บ้านที่ไม่ได้จ่ายเนี่ยต้องพูดภาษาอังกฤษได้เท่านั้นจ่ายไปเถอะจะได้จบๆเนี่ยเธอคนนั้นอะลองแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษสิ Hurry up ได้ค่ะสวัสดีค่ะ Good morning everyone My name is Narinipa I'm come from Chiang Rai I'm graduate from Ratchaphat UniversityToday, I'm going to apply for a cleaning job. I hope to work with you guys. Thank you. ก็พอได้นี่เดี๋ยวให้เข้าไปก่อนละกันแต่ว่าจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยก็ดูอีกทีละกันโอ้ยเดือนนี้ไม่รู้จะมีตังค์พอจ่ายให้ HR หรือเปล่าเนี่ยเอ้าเกิดอะไรขึ้นอะแกก็กระเป๋าตังค์ฉันนะสิ
ดันมาหายช่วงนี้พอดีแกหาดูดีๆหรือยังหาดีแล้วฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยนี่สิ้นเดือนแล้วไหนเงินที่บอกว่าจะผ่อนอะฮะคือหนูขอผ่อนเป็นเดือนหน้าได้ไหมคะพอดีกระเป๋าตังค์หนูหายจริงๆค่ะฮะเดือนนี้กระเป๋าเงินหายเดือนหน้าอะไรจะหายอีกล่ะฮะอย่ามาหัวหมอกับฉันนะหนูไม่ได้หัวหมอนะคะกระเป๋าตังค์มันหายจริงๆค่ะถ้าเธอไม่จ่ายเธอก็จะไม่ผ่านโปรเหมือนคนนี้นะเงินค่าแป๊ะเจียของสองคนนี้เดี๋ยวฉันจ่ายให้เองค่ะดีฉันชอบพูดแล้วก็รักษาคำพูดด้วยแล้วกันขอบคุณนะถ้าไม่มีเธอพวกเราคงแย่แน่ๆแล้วก็อย่าลืมจ่ายฉันแล้วกันไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราจัดการให้คุณเชอรี่เรื่องที่คุณเปลี่ยนพนักงานบ่อยๆเนี่ยเรื่องนี้กำลังจะถึงสำนักงานใหญ่แล้วนะแล้วก็ตอนเนี้ยท่านประธานก็ได้ส่งลูกสาวเขาเนี่ยมาสมัครงานแล้วด้วยไม่แน่นะคนที่มาสมัครงานกับคุณเนี่ยอาจจะเป็นลูกสาวท่านประธานก็ได้คุณระวังหน่อยนะหรอคะแล้วจะทำไงดีคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครที่เป็นลูกสาวท่านประธานเนี่ยหรือว่าจะเป็นนายอิฟหน้าตาจะซื่ออยู่ด้วยดูจากท่าทางแล้วไม่น่าใช่ลูกสาวท่านประธานนะหรือว่าฉันจะคิดมากไปเองสาธุขอให้ผ่านโปรสักทีเถอะค่ะเพียงไม่น่าใช่คนนี้หรอกถ้าเป็นลูกสาวท่านประธานเนี่ยคงไม่ต้องพึ่งสายมูเพื่อให้ผ่านโปรหรอกมั้งขออนุญาตเข้ามาทำความสะอาดค่ะที่แท้ก็เป็นแกนี่เองนี่แกในบ้านแกรู้ภาษาอังกฤษไม่ได้ไงWhere is your learn English language from? I have learned from website. คุณมีอะไรหรือเปล่าคะ oh, ไม่มีอะไรละไปทำงานไปงั้นฉันขอตัวทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วใครวะที่เป็นลูกสาวท่านประธานผมว่าละทำไมเราถึงเปลี่ยนพนักงานบ่อยที่แท้คุณเรียกเก็บแป๊ะเจนเองนี่คุณรู้ได้ไงคะใครไปบอกคุณฮะคุณคิดเหรอว่าคุณทำอะไรที่บริษัทแล้วจะไม่มีใครรู้ต้องเป็นนางแม่บ้านที่พูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมที่ไปฟ้องคุณอะไม่ใช่เขาหรอกฉันเองแหละถ้าเขาไม่บอกผมผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะทำแบบนี้ที่แท้ก็เป็นคุณมาเองเหรอคะที่เป็นลูกสาวท่านประธานคือฉันขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะคุณมาไม่ต้องไหว้ฉันหรอกค่ะฉันไม่ใช่ลูกสาวท่านประธานค่ะฮะไม่ใช่ลูกสาวท่านประธานหรอคะคุณมาเขาไม่ใช่ลูกสาวท่านประธานหรอกเขาเป็นเพื่อนสมัยเรียนของผมเราได้คุยกันเขาก็เลยเล่าให้ผมฟังอ้าวแล้วใครกันล่ะคะที่เป็นลูกสาวท่านประธาน
ำไมเหรอคะทำผิดแล้วใจมันร้อนรุ่มมันตกนรกเลยเหรอคะถึงขั้นกังวลกังวายใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวที่แท้ก็เป็นคุณเองเหรอคะที่เป็นลูกสาวท่านประธานแล้วคุณว่าให้ผมจัดการยังไงดีครับตามหลักมนุษยธรรมแล้วเนี่ยขูดรีดคนที่เดือดร้อนบทลงโทษของบริษัทเราคือไล่ออกสถานเดียวผู้จัดการคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะผมไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจหรอกนะครับต้องถามลูกท่านประธานเองแล้วใครล่ะคะที่เป็นลูกท่านประธานเราสองคนเองที่เป็นลูกสาวท่านประธานที่แท้เธอสองคนนั่นเองที่เป็นลูกสาวท่านประธานเอายังไงดีครับคุณหนูไล่ออกสถานเดียวไม่น่าเลยเหรอเธออย่าลืมให้เราผ่านโปรด้วยนะได้อยู่แล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วปุชี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 เฮ้ยนี่ฉันยังใช้ห้องน้ำอยู่ไม่เห็นหรือไงก็คนมันปวดฉี่อ่ะให้ทำไงโอ๊ยเสียงดังอะไรวะอันแกดูหัวแกดิทำแบบนี้มันไม่ทุเรศเกินไปหรอวะหัวฉันออกจะหล่อให้แกดูฟรีๆฉันยังไม่ว่าอะไรเลยเสร็จละเข้าไปดิเฮ้ยแล้วทำไมไม่กดชักโครกอ่ะปกติอยู่บ้านก็ไม่เห็นต้องกดนี่แกถ้ามันทนไม่ไหวก็ย้ายออกไปสิคุณเพื่อนขาทำไมพี่จะย้ายเข้ามาอยู่บ้านเมียตัวเองต้องบอกเธอก่อนด้วยเหรอก็นี่มันบ้านของเฮนนี่เราก็มาตรงตามโลเคชั่นแล้วนะทำไมไม่เห็นมีใครเลยอ่ะแกใช่คนนั้นหรือเปล่าไหนวะคนนั้นน่ะที่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะแกเห็นไหมน่ะอีฉันว่าเรากลับกันเถอะเดี๋ยวทำไมแกจะรีบไปไหนก็ผู้ชายคนนั้นแกนัดมาไม่ใช่หรอแกก็ดูสภาพมันดิเป็นแค่ไรเดอร์ส่งของกระจกกระจกเนี่ยนะลำพังเงินเดือนของมันเนี่ยจะพอซื้อเสื้อผ้าของฉันสักตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันไม่เอาด้วยหรอกนะฉันจะพูดเกินไปผมถึงแล้วนะครับคุณนุ้ยถึงไหนแล้วครับผมถึงแล้วนะครับคุณนุ้ยนุ้ยเขาก็ส่งข้อความมาหาแกแล้วอ่ะแกก็ตอบเขาหน่อยสิไม่เอาอ่ะฉันไม่เอาด้วยหรอกนะอย่างฉันเนี่ยจะตอบแค่ผู้ชายนิสัยหล่อๆนิสัยรวยๆแล้วก็ขับรถหรูๆเท่านั้นไรเดอร์กระจอกแบบมันฉันไม่ตอบให้เปลืองแบตโทรศัพท์ฉันหรอกแกก็ตอบเขาหน่อยสิจะเอายังไงก็ว่าไปเออตอบก็ได้วะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนุ้ยหรือเปล่าครับคุณนุ้ยถึงไหนแล้วครับให้ผมไปรับไหมครับเกิด
ฉันจะอ้วกอะแกฉันจะบล็อกมันแล้วนะนุ้ยแกอย่าทำแบบนั้นนะสงสารเขาไม่เอาฉันจะบล็อกแกหินแกแฮนแกทำอะไรเนี่ยโทรศัพท์ฉันตกเลยเนี่ยแกฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจเฮนโทรศัพท์ฉันพังหมดแล้วเนี่ยแกฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะขอโทษนะเกิดอะไรขึ้นครับนี่คุณใช่คุณนุ้ยหรือเปล่าครับตัวจริงสวยกว่าในรูปเลยนะครับเนี่ยนี่ครับดอกไม้สวยๆสำหรับคนสวยอย่างคุณไม่ใช่หรอกค่ะฉันว่าคุณจำผิดคนแล้วล่ะค่ะไม่ผิดหรอกครับนี่ไงครับตัวจริงกับในรูปเหมือนกันเป๊ะเลยครับผมจำได้เออใช่ก็ได้วะแต่ไหนแกบอกว่าแกรวยพอที่จะมีปัญญามาเลี้ยงดูฉันไงแต่นี่อะไรอ่ะแกเป็นแค่ไรเดอร์กระจกกระจกเนี่ยนะลำพังตัวแกเองเนี่ยยังเอาตัวเองไม่รอดเลยแล้วจะเอาปัญญาที่ไหนมาเลี้ยงดูฉันฮะคุณฟังผมอธิบายก่อนนะครับไม่ต้องพอไม่ต้องพูดละจะอธิบายอะไรอีกก็ยังเห็นกันอยู่ว่าเป็นแค่ไรเดอร์โอ๊ยวันนี้มันวันอะไรวะโคตรซวยเลยโทรศัพท์ก็พังยังมาเจอผู้ชายไม่ตรงปกอีกโทรศัพท์คุณพังใช่ไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวผมซื้อเครื่องใหม่ให้นะครับหรือว่าคุณอยากได้อะไรผมก็จะหามาให้หมดเลยตายละน้ำหน้าอย่างแกเนี่ยนะจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้ฉันฉันว่าแกเก็บเงินเดือนน้อยนิดของแกเนี่ยเอาไว้กินข้าวเหอะฉันเห็นแล้วฉันก็สงสารว่ะคือแล้วนี่อะไรเนี่ยช่อดอกไม้กระจอกกระจอกเหรนุ้ยแกทำเกินไปหรือเปล่าเนี่ยคุณนุ้ยครับผมจะให้โอกาสคุณนะครับถ้าคุณเปลี่ยนใจผมจะพาคุณไปที่รถเลยโอ้อะไรนะให้โอกาสฉันพอไม่ต้องพูดละฉันไม่อยากฟังก็ยังเห็นกันอยู่อะเห็นฉันว่าเรากลับกันเถอะอย่ามาเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องแกช่วยใจเย็นกว่านี้หน่อยได้ไหมพี่เขาอุตส่าห์ตั้งใจมาหาแกนะฉันใจเย็นที่สุดละถ้าแกอยากอยู่ที่นี่ต่อเนี่ยก็เชิญแต่ฉันเนี่ยขอตัวกลับก่อนละนุ้ยเดี๋ยวก่อนนุ้ยนุ้ยคุณโอเคหรือเปล่าคะโอเคครับแล้วนี่คุณไม่ตามเพื่อนคุณไปหรอครับไม่อะค่ะฉันต้องขอโทษแทนเพื่อนฉันด้วยนะคะฉันรู้ว่าคุณจริงจังกับเพื่อนฉันมากแต่เพื่อนฉันก็ไม่น่าทำแบบนี้เลยไม่เป็นไรหรอกครับขอบคุณมากนะครับถือซะว่าซื้อใจคนละกันครับนี่คุณชื่ออะไรล่ะครับฉันชื่อเฮนค่ะผมชื่อตานะครับยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีเช่นกันค่ะพอดีผมจองร้านอาหารไว้แล้วถ้าคุณไม่รังเกียจให้ทานข้าวกับผมนะ
มันจะดีหรอคะดีสิครับถ้างั้นก็ทายค่ะเจ้านายครับผมไปส่งไรเดอร์ที่โรงพยาบาลมาเรียบร้อยแล้วนะครับดีมากฮัลโหลปัญญาเป็นไงบ้างถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับเจ้านายโอเคถ้ามีอะไรก็บอกผมด้วยนะครับเอ้านี่มันเสื้อไรเดอร์นี่วะไหนๆก็ไหนๆแล้วใส่เลยแล้วกันเดี๋ยวผมเปิดประตูรถให้นะครับเดี๋ยวก่อนครับนี่ครับกุญแจรถครับเจ้านายอืมขอบใจนะเชิญครับค่ะฮะคุณนุ้ยคุณตาลไม่เห็นเคยบอกฉันเลยนะคะว่าคุณตาลขับรถคันนี้ค่ะผมก็บอกคุณไปแล้วนะครับแต่คุณไม่ฟังผมเองคือเมื่อกี้ฉันอาจจะเข้าใจคุณผิดไปนิดหน่อยอะค่ะฉันขอโทษจริงๆนะคะไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องมันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปถ้างั้นเราไปกันเลยมั้ยคะอ๋อได้ครับปัญญาเดี๋ยวผมฝากคุณช่วยประสงค์คุณผู้หญิงคนนี้ด้วยนะได้ครับเจ้านายไปครับคนสวยเดี๋ยวพี่ไปส่งเองอะไรของมันวะคุณเชอรี่เรื่องที่คุณเปลี่ยนพนักงานบ่อยๆเนี่ยเรื่องเนี้ยกำลังจะถึงสำนักงานใหญ่แล้วนะแล้วก็ตอนเนี้ยท่านประธานก็ได้ส่งลูกสาวเนี่ยมาสมัครงานแล้วด้วยแล้วใครล่ะคะที่เป็นลูกท่านประธานใบสมัครงานกรอกตรงไหนบ้างคะกรอกใบสมัครให้เรียบร้อยระบุเงินเดือนและตำแหน่งที่อยากได้ด้วยนะคะได้ค่ะปากกาที่พวกเธอหยิบไปเนี่ยแท่งละ10บาทนะงั้นไม่เป็นไรค่ะนี่หยิบไปแล้วไม่รับคืนนะคะก็ได้ค่ะนี่ค่ะเอกสารสมัครฝ่ายบัญชีเหรอเงินเดือนดีอนาคตไกลนะเนี่ยนี่ค่ะเอกสารสมัครแม่บ้านเหร
เรียนไม่จบอย่างว่าเนาะสมัยนี้ต้องรีบหาเงินนี่ไม่เป็นไรนะอยู่ที่เนี่ยเดี๋ยวไม่นานก็ตั้งตัวได้จริงเหรอคะแต่ว่าเข้าฝ่ายบัญชีเนี่ยมันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะนิดนึงค่าค้ำประกันเหรอคะไม่ใช่จ้ามันเป็นค่าดำเนินการอะฉันต้องทำงานหลายขั้นตอนมันก็เลยต้องมีค่าใช้จ่ายไม่งั้นพวกเธอก็ไม่ได้ทำงานที่นี่นะอ่าสรุปมันก็เป็นค่าแปะเจียนนี่เองไม่งั้นก็คงไม่ได้ทำงานที่นี่แน่อ่ะฉลาดนี่อยู่เป็นนะเราแล้วแม่บ้านนี่ต้องจ่ายเท่าไหร่ล่ะคะแม่บ้านเหรอ 5,000 คือขอผ่อนเดือนละ 1,000 ได้ไหมคะก็ได้นะถือว่าฉันสงเคราะห์แล้วกันนี่ค่ะเอกสารของหนูแม่บ้านเหรอไม่ต้องดูอะไรมากจ่ายมาหนูไม่มีเงินนะคะหนูขอสมัครตามคุณสมบัติได้ไหมคะแบบที่ไม่ต้องยัดเงินนะคะไม่ต้องยัดเงินหรอได้เธอไม่ผ่านเดี๋ยวนะคะคุณสมบัติของหนูไม่ผ่านตรงไหนหรอคะคุณสมบัติแม่บ้านที่ฉันต้องการต้องพูดภาษาอังกฤษได้คือต้องพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอคะคือหนูพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อะค่ะสำหรับเธอที่ยอมจ่ายเนี่ยฉันอนุโลมให้ละกันขอโทษนะคะว่าแต่แม่บ้านต้องพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอคะใช่แม่บ้านที่ไม่ได้จ่ายเนี่ยต้องพูดภาษาอังกฤษได้เท่านั้นจ่ายๆไปเถอะจะได้จบๆเน่เธอคนนั้นอะลองแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษสิ Hurry up ได้ค่ะสวัสดีค่ะ Good morning everyone My name is Nalinipa I'm come from Chiang Rai I'm graduate from Ratchaphat UniversityToday, I'm going to apply for a cleaning job. I hope to work with you guys. Thank you. ก็พอได้นี่เดี๋ยวให้เข้าไปก่อนละกันแต่ว่าจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยก็ดูอีกทีละกันโอ้ยเดือนนี้ไม่รู้จะมีตังค์พอจ่ายให้ HR หรือเปล่าเนี่ยเอ้าเกิดอะไรขึ้นนะแกก็กระเป๋าตังค์ฉันนะสิดันมาหายช่วงนี้พอดีแกหาดูดีๆหรือยังหาดีแล้วฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยนี่สิ้นเดือนแล้วไหนเงินที่บอกว่าจะผ่อนอะฮะคือหนูขอผ่อนเป็นเดือนหน้าได้ไหมคะพอดีกระเป๋าตังค์หนูหายจริงๆค่ะฮะเดือนนี้กระเป๋าเงินหายเดือนหน้าอะไรจะหายอีกล่ะฮะอย่ามาหัวหมอกับฉันนะหนูไม่ได้หัวหมอนะคะกระเป๋าตังค์มันหายจริงๆค่ะถ้าเธอไม่จ่ายเธอก็จะไม่ผ่านโปรเหมือนคนนี้นะเงินค่าแป๊ะเจียของสองคนนี้เดี๋ยวฉันจ่ายให้เองค่ะ
ดีฉันชอบพูดแล้วก็รักษาคำพูดด้วยแล้วกันขอบคุณนะถ้าไม่มีเธอพวกเราคงแย่แน่ๆแล้วก็อย่าลืมจ่ายฉันแล้วกันไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราจัดการให้คุณเชอรี่เรื่องที่คุณเปลี่ยนพนักงานบ่อยๆเนี่ยเรื่องเนี้ยกำลังจะถึงสำนักงานใหญ่แล้วนะแล้วก็ตอนเนี้ยท่านประธานก็ได้ส่งลูกสาวเขาเนี่ยมาสมัครงานแล้วด้วยไม่แน่นะคนที่มาสมัครงานกับคุณเนี่ยอาจจะเป็นลูกสาวท่านประธานก็ได้คุณระวังหน่อยนะหรอคะแล้วจะทำไงดีคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครที่เป็นลูกสาวท่านประธานเนี่ยหรือว่าจะเป็นในอีฟหน้าตาซื่อๆอยู่ด้วยดูจากท่าทางแล้วไม่น่าใช่ลูกสาวท่านประธานนะหรือว่าฉันจะคิดมากไปเองสาธุขอให้ผ่านโปรสักทีเถอะค่ะเพียงไม่น่าใช่คนนี้หรอกถ้าเป็นลูกสาวท่านประธานเนี่ยคงไม่ต้องพึ่งสายมูเพื่อให้ผ่านโปรหรอกมั้งขออนุญาตเข้ามาทำความสะอาดค่ะที่แท้ก็เป็นแกนี่เองนี่อย่าในบ้านแกรู้ภาษาอังกฤษไม่ได้ไงWhere is your English language from? I have learned from website. คุณมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรละไปทำงานไปงั้นฉันขอตัวทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วใครวะที่เป็นลูกสาวท่านประธานผมว่าละทำไมเราถึงเปลี่ยนพนักงานบ่อยที่แท้คุณเรียกเก็บแป๊ะเจนเองนี่คุณรู้ได้ไงคะใครไปบอกคุณฮะคุณคิดเหรอว่าคุณทำอะไรที่บริษัทแล้วจะไม่มีใครรู้ต้องเป็นนางแม่บ้านที่พูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมที่ไปฟ้องคุณอะไม่ใช่เขาหรอกฉันเองแหละถ้าเขาไม่บอกผมผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรที่แท้ก็เป็นคุณมาเองเหรอคะที่เป็นลูกสาวท่านประธานคือฉันขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะคุณมาไม่ต้องไหว้ฉันหรอกค่ะฉันไม่ใช่ลูกสาวท่านประธานค่ะฮะไม่ใช่ลูกสาวท่านประธานหรอคะคุณมาเขาไม่ใช่ลูกสาวท่านประธานหรอกเขาเป็นเพื่อนสมัยเรียนของผมเราได้คุยกันเขาก็เลยเล่าให้ผมฟังอ้าวแล้วใครกันล่ะคะที่เป็นลูกสาวท่านประธานทำไมเหรอคะทำผิดแล้วใจมันร้อนรุ่มมันตกนรกเลยเหรอคะถึงขั้นกังวลกังวายใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวที่แท้ก็เป็นคุณเองเหรอคะที่เป็นลูกสาวท่านประธานแล้วคุณว่าให้ผมจัดการยังไงดีครับตามหลักมนุษยธรรมแล้วเนี่ยขูดรีดคนที่เดือดร้อนบทลงโทษของบริษัทเราคือไล่ออกสถานเดียวผู้จัดการคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะผมไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจหรอกนะครับต้องถามลูกท่านประธานเองแล้วใครล่ะคะ
ที่เป็นลูกท่านประธานเราสองคนเองที่เป็นลูกสาวท่านประธานที่แท้เธอสองคนนั่นเองที่เป็นลูกสาวท่านประธานเอายังไงดีครับคุณหนูไล่ออกสถานเดียวมีหน้าเลยเหรอเธออย่าลืมให้เราผ่านโปรด้วยนะได้อยู่แล้วหนูถามว่าผู้หญิงคนนี้มันเป็นใครนี่น่ะเหรอที่พี่บอกว่าพี่จะรักหนูแค่คนเดียวอ่ะใช่หนูไม่เคยคิดเลยนะว่าพี่จะเป็นคนแบบนี้การกระทำของพี่วันนี้มันทำให้หนูขยะแขยงพี่มากเลยแล้วพี่อย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันเชิญครับพี่รักเราไปกินอะไรกันดีอ่ะพี่รักกินกับที่รักเนี่ยกินอะไรก็อร่อยหมดเลยค่ะได้เลยครับงั้นเดี๋ยวพี่พาไปกินอะไรที่มันอร่อยอร่อยแล้วกันเนาะอะไรที่อร่อยเนี่ยทราบหรือเปล่าคะถ้าไม่ทราบเนี่ยหนูไม่ชอบนะหนูชอบอะไรที่มันแซ่บๆอ่ะอย่างเช่นแซ่บไม่แซ่บไม่รู้นะเดี๋ยวไปที่ห้องพี่ถ้าได้กินดูก็จะรู้เองว่าแซ่บหรือเปล่าบ้าพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่ตาลผู้หญิงคนนี้มันเป็นใครหนูถามว่าผู้หญิงคนนี้มันเป็นใครพี่ตอบมาสิว่ามันเป็นใครหนูก็เห็นแล้วนี่หนูยังจะถามอะไรอีกอ่ะพี่ตันเราสองคนคบกันมา6ปีตอนนั้นเนี่ยหนูไม่ฟังคำของพ่อแม่ไม่ว่าใครจะพูดอะไรจะว่าอะไรหนูไม่เคยสนใจหนูอยากอยู่กับพี่หนูจะอยู่กับพี่ให้ได้แต่วันเนี้ยพี่กลับมาทำแบบนี้กับหนูเนี่ยนะพี่จำได้ไหมตอนนั้นเราสองคนไม่มีอะไรเลยพี่บอกกับหนูว่ายังไงพี่จะรักหนูแค่คนเดียวเราสองคนผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเท่าไหร่ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนเราสองคนก็ไม่เคยทิ้งกันวันนี้ชีวิตเราสองคนมันก็ดีขึ้นแล้วแล้วดูสิ่งที่พี่ทำสิพี่กลับมาทำแบบนี้กับหนูพี่มีคนอื่นนี่น่ะเหรอสิ่งที่พี่ตอบแทนความรักที่หนูมีให้พี่นี่น่ะเหรอที่พี่บอกว่าพี่จะรักหนูแค่คนเดียวอ่ะใช่นี่มันยุคสมัยไหนแล้วหนูยังเชื่อเรื่องความรักอยู่เหรอพี่จะบอกอะไรให้นะความรักเมื่อเทียบกับเงินทองแล้วมันไม่มีค่าอะไรเลยอีกอย่างนะดูการแต่งตัวของหนูสิเชยอย่างกับป้าข้างบ้านหัดแต่งหน้าซะบ้างนะคงไม่ค่อยจะได้ส่องกระจกสินะหนูไม่เคยคิดเลยนะว่าพี่จะเป็นคนแบบนี้พอหยุดพูดได้ละรถบ้านผมยกให้คุณหมดเลย
ือเป็นของตอบแทนที่คุณร่วมทุกข์มากับผมแล้วกันการกระทำของพี่วันนี้มันทำให้หนูขยะแขยงพี่มากเลยแล้วพี่อย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันพี่ตาลจะเป็นคนแบบนี้แต่ว่าที่พี่ตาลพูดน่ะมันก็ถูกคุณนุ้ยมาได้ไงคะเนี่ยทำไมไม่อยากต้อนรับฉันหรอกลัวฉันจะมาขัดจังหวะของเธอหรือไงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแล้วมันยังไงหรอไหนๆก็ไหนๆละหนูพูดความจริงก็ได้ค่ะจริงๆแล้วบอสคะบอสจะไม่บอกคุณนุ้ยจริงๆหรอคะนุ้ยเขาลำบากกับผมมาเยอะแล้วผมไม่อยากให้เขาต้องมาลำบากกับผมอีกพรุ่งนี้คุณมาที่บริษัทนะรับเงินที่ฝ่ายบัญชีเสร็จแล้วก็คุณไปเถอะจริงๆแล้วบริษัทคุณตาลกำลังจะล้มละลายค่ะคุณตาลไม่อยากให้คุณมาลำบากด้วยเขาก็เลยขอให้หนูไปแสดงละครให้คุณดูฉันรู้เรื่องหมดแล้วล่ะงั้นก็ดีแล้วค่ะว่าแต่คุณดูสวยขึ้นนะคะงั้นถ้าคุณนุ้ยไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฉันไปก่อนนะคะต้องไปสมัครงานที่ใหม่ด้วยตันเงินนี่มึงติดกูอะไรมึงจะคืนวะพี่บ้านกับรถผมก็ขายไปหมดแล้วอะพี่ให้เวลาผมหน่อยนะผมพยายามหาอยู่อะถ้าผมมีผมจะรีบคืนเลยนะรอมึงมีกันเหรอรอมึงมีกันเหรอกูทวงมึงแล้วทวงมึงอีกนี่มึงคิดจะเบี้ยวกูใช่ไหมถ้าวันนี้อ่ะมึงไม่คืนเงินกูนะกูเจอดีแน่พี่ตาลบ้าน
รถผมก็ให้คุณไปหมดแล้วคุณจะมาอีกทำไมนี่มึงเป็นใครวะถ้ามึงไม่มีธุระอะไรก็ออกไปแล้วพวกคุณสองคนคือใครเข้ามาทำอะไรที่นี่ถามงูงูมาทวงหนี้มึงวะเขาติดพวกคุณอยู่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่แค่2ล้านพวกมึงมีปัญญาจ่าย2ล้านใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันโอนให้พวกคุณสองคนอะออกไปได้แล้วกูให้เวลาพวกมึงก่อนเที่ยงถ้ามึงไม่โอนให้กูแล้วก็มึงเจอดีแน่ไปเว้ยพี่ตาลพี่ต้องโกหกฉันด้วยบริษัทพี่โดนโกงติดหนี้อีก10กว่าล้านแถมยังถูกฟ้องอีกพี่ไม่อยากให้หนุ้ยต้องมาเกี่ยวข้องเรื่องแบบนี้อ่ะหนุ้ยไปเถอะพี่ตาลเมื่อก่อนเนี่ยเราสองคนลำบากมากกว่านี้เรายังผ่านมันมาได้เลยนะพี่ยังไงรอบเนี้ยเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้พี่รู้ไหมความหมายของคำว่าสามีภรรยามันคืออะไรมันก็คือไม่ว่าเราจะทุกข์หรือจะสุขเนี่ยเราสองคนก็จะไม่ทิ้งกันยังไงอ่ะฉันก็จะไม่ทิ้งพี่หรอกนะฉันจะอยู่เคียงข้างพี่เองส่วนเงินที่เราติดเขาเนี่ยเราสองคนช่วยกันหามาคืนเขานะพี่หนุ้ยทำไมหนูโง่จังไม่เป็นไรนะขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาติดต่อเรื่องอะไรครับโถเว้ยหมาเฝ้าประตูฉันตับทำไมฉันต้องตอบแกด้วยคุณเป็นพนักงานที่นี่หรือเปล่าครับถ้าไม่ใช่กรุณาแลกบัตรด้วยนะครับฉันไม่ใช่พนักงานที่นี่แต่ฉันจะเข้าไปมีอะไรไหมไม่ได้นะครับอะไรของแกเนี่ยถ้าคุณไม่ใช่พนักงานที่นี่กรุณาแลกบัตรด้วยนะครับถ้าคุณไม่แลกบัตรผมให้คุณเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกฎของบริษัทครับแกคงเป็นพนักงานใหม่สินะดูแล้วเนี่ยเสื้อแกก็ยังใหม่อยู่เลยความจริงเนี่ยแกควรจะขอบคุณฉันด้วยซ้ำที่ฉันวีนใส่คนเก่าจนมันโดนไล่ออกแกถึงได้มาทำงานที่นี่ไงไม่ว่าใครที่มาเป็นยามในบริษัทนี้ก็ต้องทำตามกฎทุกคนนะครับก็ซื่อเนาะซื่อมือฉันจะบอกแกให้เอาบุญแล้วกันนะแม่ฉันเขาชื่อคุณสุภาพรดรุณพันธ์ผมไม่รู้จักครับไม่รู้จักพนักงานเฝ้าแต่ประตูแบบแกไม่รู้จักมันก็ไม่ผิดหรอกเนาะผมต้องขอโทษจริงๆนะครับผมรู้จักแต่ชื่อท่านประธานครับชื่อที่คุณพูดมาผมไม่รู้จักครับแกรอก่อนเถอะฮัลโหลนุ้ยว่าไงลูกคุณแม่คะหมาเฝ้าประตูหน้าออฟฟิศคุณแม่มันกันหนูไม่ให้หนูเข้าไปค่ะคุณแม่มันไม่ให้ลูกเข้ามาหาแม่ใช่ค่ะคุณแม่ก็เจอดีแน่แล้วลูกได้แจ้งชื่อแม่ให้มันรู้หรือเปล่ามันจะได้รู้ว่าลูกเป็นใครหนูบอกมันไปแล้วค่ะคุณแม่มันบอกว่ามันไม่รู้จักมันจะจำแต่ชื่อท่านประธานชื่อคนอื่นมันจะไม่จำฮะมันไม่รู้จักแม่
เดี๋ยวมันได้รู้จักแน่ๆดีค่ะคุณแม่รีบๆออกมาเลยนะคะมันจะได้รู้บ้างว่าคุณแม่เนี่ยเป็นใครสวัสดีค่ะคุณแม่ได้เซ็นใบลาออกแน่นายใครหน้าไหนมันไม่ลูกฉันเข้าไปคุณเป็นใครครับมีสิทธิ์อะไรมาตบผมมีสิทธิ์อะไรงั้นหรอแกยังไม่รู้อีกว่าแม่ฉันเนี่ยเป็นใครลูกมันไม่มีบุญได้รู้จักแม่หรอกเพราะมันคนละระดับผมเป็นรปภ.ผมแค่ทำตามหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดตามความสามารถของผมเองแค่นั่งเฝ้าประตูหายใจไปวันๆเนี่ยนะเนี่ยฉันขออธิบายหน้าที่การงานของแกสักหน่อยนะว่าหน้าที่การงานของแกน่ะมันไม่ได้สำคัญอะไรเลยไม่มีใครสนใจความสามารถของแกที่มันต่ำเตี้ยเรียดดินหรอกนะฉันจะบอกให้ไปดีกว่าลูกไปเขียนใบสมัครงานเดี๋ยวแม่แต่งตั้งให้เป็นฝ่ายบัญชีค่ะคุณแม่ส่วนแกถ้าฉันได้แต่งตั้งเป็นพนักงานใหม่เมื่อไหร่แกโดนเตะทิ้งแน่ไปดีกว่าลูกเข้าไปห้องแม่ดีกว่าค่ะคุณแม่ไปสวัสดีครับติดต่อเรื่องอะไรครับฉันมาติดต่อคุณเชอเข้าไปได้เลยไหมไหนๆก็โดนไล่ออกแล้วทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วกันต้องขอโทษด้วยนะครับกรุณาแลกบัตรด้วยนะครับได้ค่ะท่านประธานฉันรู้แล้วล่ะว่าคุณโดนอะไรบ้างวันนี้คุณกลับไปพักผ่อนก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมาทำงานถ้าผมกลับไปแล้วใครจะทำหน้าที่แทนผมล่ะครับเรื่องนั้นคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันขอเคลียร์บริษัทให้มันสะอาดซะก่อนครับท่านประธานนี่แกมาแทนไอ้รปภ.คนเก่าเหรอใช่ค่ะแย่จังทำไมบริษัทนี้จ้างแต่คนขี้เหร่เข้ามาทำงานไม่ทราบว่าคุณมาติดต่อเรื่องอะไรคะฉันเป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัทนี้อ๋อไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรคะฉันจะได้ลงเวลาให้นี่ไม่ได้ยินที่ฉันพูดเหรอฉันบอกว่าฉันเป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชียังจะมาถามชื่อฉันอีกฉันชื่อนลินิภาขอบคุณค่ะขอโทษนะคะทำไมชื่อนี้ไม่เคยมีประวัติบันทึกเข้าออกของบริษัทเลยคะฉันเพิ่งมาทำงานวันนี้เป็นวันแรกฝ่ายบุคคลน่าจะยังไม่ได้เอารายชื่อฉันเข้าคอยดูเถอะเดี๋ยวฉันจะเข้าไปไล่มันออกเองไม่ได้นะคะคุณไม่มีชื่อในบริษัทถือว่าเป็นคนนอกกรุณาแลกบัตรด้วยค่ะทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ซ้ำๆซากๆด้วยเนี่ยก็อยากลองดีกับฉันนักใช่ไหมเออก็ได้ไม่มีไม่ได้เอาบัตรมาแม่ฉันชื่อคุณสุภาพรหรือว่าคุณเชอร์เป็นผู้จัดการของบริษัทนี้เป็นผู้จัดการที่นี่
ที่นี่ฉันเข้าไปได้หรือยังล่ะยังค่ะคุณรอที่นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวฉันโทรตามคุณเชอมาให้ไม่ต้องเดี๋ยวฉันโทรเองฮัลโหลค่ะคุณแม่คะอียามหน้าประตูเนี่ยมันไม่ยอมให้หนูเข้าไปอีกแล้วค่ะคุณแม่คุณแม่รีบออกมาจัดการมันด่วนเลยนะคะคุณแม่ค่ะเจอเลยไหนไหนใครหน้าไหนเข้ามากระตุกหนวดเสืออีกสวัสดีค่ะคุณเชอร์ผู้จัดการใหญ่ที่สุดในบริษัทใช้อำนาจข่มขีลูกน้องในบริษัทคุณคิดว่าทำแบบเนี้ยมันถูกต้องแล้วเหรอคุณไมค์คะฉันขอโทษนะคะฉันผิดไปแล้วคุณแม่คะทำไมคุณแม่ต้องยกมือไหว้รปภ.แบบมันด้วยคะคือเขาไม่ใช่รปภ.อย่างที่ลูกพูดถ้ามันไม่ใช่รปภ.แล้วมันเป็นใครอะคะเขาคือคุณไมค์ประธานบริษัทท่านประธานใช่ฉันเนี่ยแหละประธานบริษัทคุณไมค์ครับมีคนรายงานมาว่าสาขาที่เชียงใหม่ของเราผู้จัดการบริษัทวางอำนาจข่มขีพนักงานมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครับเที่ยวไล่พนักงานคนอื่นออกไปทั่วล่าสุดรปภ.ที่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ก็โดนไล่ออกไปอีกคนนึงแล้วครับเรื่องนี้คุณเชิญทำพฤติกรรมแบบนี้จริงด้วยเหรอเนี่ยฉันเข้าใจละเดี๋ยวเรื่องเนี้ยฉันจัดการเองอ๋อคุณตะวันคุณช่วยจองตั๋วไฟบินให้ฉันด่วนเลยนะครับคุณไมถ้าฉันไม่ลงมาตรวจด้วยตัวเองฉันก็คงไม่รู้อะไรแบบนี้สินะคุณเชอร์คุณนุ้ยวันนี้พวกคุณสองคนได้ทำผิดกฎร้ายแรงถ้าฉันให้พวกคุณสองคนทำงานที่นี่ต่อบริษัทของฉันต้องล่มจมแน่ๆฉันจำเป็นต้องให้พวกคุณสองคนพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฉันเก็บข้าวของแล้วก็ออกไปจากบริษัทฉันด้วยเชิญค่ะไม่ถ้าครั้งนี้ไม่ท้องเนี่ยผมคงต้องมีเมียเพิ่มอีกคนพี่ก็ให้เวลาฉันหน่อยสิผมอ่ะรอได้แต่พ่อกับแม่ผมรอไม่ไหวถ้าผมไม่มีทายาทให้ท่านท่านก็จะไม่ให้สมบัติผมแม้แต่อย่างเดียวพี่หลงกลับมาแล้วเหรอคะผู้หญิงคนนี้เขาคือใครเหรอคะพี่จะแนะนำให้รู้จักเลยนะเขาชื่ออีฟเมียใหม่ของพี่เอง
ตอนเนี้ยท้องได้8เดือนแล้วหลงหลงพูดจริงเหรอลูกนี่ลูกของหลงงั้นก็เป็นหลานของฉันนะสิโอ๊ยโอ๊ยมาจ๊ะมาจ๊ะมานั่งก่อนนะลูกนะนั่งก่อนนั่งก่อนค่อยๆนะลูกค่อยๆโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหลานรักของคุณย่าชื่ออะไรดีนะลีพีทฟอร์เต้หรือว่าฟอร์มาต้าแล้วผู้ชายหรือผู้หญิงล่ะลูกผู้ชายค่ะคุณแม่ถ้าคุณแม่อยากได้หลานชื่ออะไรเนี่ยตามใจคุณแม่เลยนะคะถือว่าแม่ต้อนรับขวัญหลานแล้วก็เธอนะใส่ไปเลยลูกดูดีมีสง่าราศีเป็นคุณนายขึ้นมาทันทีเลยสะใภ้ของแม่สวยมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะไว้พาเธอลูกลูกชายของแม่บุญนะพี่ทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงฉันก็บอกนี่ก็ผ่านมาตั้งปีหนึ่งแล้วมายไม่ท้องสักทีพี่ก็ช่วยไม่ได้พ่อกับแม่พี่เนี่ยรอไม่ไหวที่จะอุ้มหลานแล้วเขาอยากมีทายาทเร็วๆแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยมายก็ช่วยดูแลอีฟเขาด้วยนะนี่พี่จะให้ฉันดูแลเมียน้อยของพี่เหรอฉันเป็นเมียพี่นะไม่ใช่คนรับใช้ทำไมนี่มันหลานของฉันนะแกดูแลไม่ได้เหรอแม่นี่ไม่ปล่อยให้ลูกชายของแม่ทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงทำไมจะทำไม่ได้ล่ะในเมื่อฉันให้เวลาแกตั้ง 3-4 ปีแกก็มีหลานให้ฉันไม่ได้สักทีที่ฉันทำแบบนี้แกจะมาโทษว่าฉันใจร้ายไม่ได้นะนี่นางเมียหลวงแกไปเอาน้ำเปล่ามาให้ฉันแก้วหนึ่งสิเธอก็ไปเอาเองสิฉันกำลังจะไปซักผ้าก็ฉันท้องอยู่แกก็ไปเอาไม้ฉันหน่อยสิถ้าเกิดฉันเดือดแล้วสะดุดล้มเนี่ยฉันแทงขึ้นมาจะทำยังไงแกจะรับผิดชอบเหรอก็ได้รอแป๊บนึงนะเป็นแค่เมียหลวงจะท้องไม่ได้อย่ามาสะเอิดกับฉันแม่ไก่ที่ไม่ออกไข่มันก็ไร้ค่าอ่ะนี่น้ำเดี๋ยวแกมานั่งนี่ก่อนสิฉันบวมอ่ะฉันปวดขานวดให้หน่อยสินี่มันอะไรอ่ะก็นวดไงยังไม่นวดอีกนวดสิฮ้ยนวดให้มันแรงๆหน่อยแรงอีกโอ๊ยนี่แกแกล้งฉันเหรอเนี่ยฉันก็ทำตามที่เธอบอกแล้วไงอย่ามาเถียงนวดเร็วเร็วนวดต่อนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะนี่แกอย่าลืมสิว่าแกอยู่ในฐานะอะไรแกมันก็แค่เป็นเมียหลวงที่มาก่อนฉันแต่ไม่สามารถที่จะมีทายาทให้กับบ้านหลังนี้ได้เท่ากับว่าแกมันไร้ค่า
ไรประโยชน์ถ้าแกไม่ทำตามคำสั่งฉันระวังจะถูกเฉดหัวออกจากบ้านหลังนี้ไปนะจ๊ะแล้วก็จำเศษหัวของแกไว้ด้วยว่าฉันใหญ่ที่สุดในบ้านหลังนี้นวดต่อสิเร็วๆเมียหลวงแกไปนอนห้องอื่นปะแต่วันนี้เป็นวันของฉันกับพี่หลงเขานะแล้วยังไงอ่ะฉันไม่สนพรุ่งนี้ฉันจะต้องใส่แกก็รีบเอาไปซักแล้วก็ทำให้แห้งด้วยล่ะเธอก็เอาไปซักเครื่องสิไม่ได้เสื้อในตัวนั้นอ่ะมันต้องซักมือเท่านั้นอยากซักก็ซักเองสิมีมือมีเท้าเหมือนกันไม่ได้เป็นง่อยซะหน่อยนี่แกกล้าขัดคำสั่งฉันหรอหรือว่าไอ้อยากจะโดนแบบนี้มาสิเอาเลยเอาดิโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่เธอทำอะไรอ่ะเธอตอบฉันทำไมอ่ะฉันท้องอยู่นะไม่นี่เธอจะทำอะไรอีฟอ่ะอีฟเจ็บตรงไหนไหมหนูก็แค่จะมาช่วยไมค์เขาตากผ้าทำไมเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้จู่ๆก็มาทำร้ายหนูอ่ะไมค์เธอทำแบบนี้กับอีฟได้ไงอีฟเขากำลังท้องอยู่นะท้องกันเหรอแล้วพี่รู้ไหมว่าลูกในท้องของมันเป็นลูกของใครสบายดีค่ะพี่อ่ะคิดถึงหนูพอเถอะค่ะเดี๋ยวมีใครมาเห็นเข้าพวกเราจะสวยแล้วนะก็พี่คิดถึงอีฟตัวใจจะขาดแล้วอ่ะแล้วพี่ก็อยากด้วยไว้รอหนูคลอดลูกของเราก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาอันนั้นกันที่รักอ่ะอดทนหน่อยนะคะถ้าแผนของเราสำเร็จเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวพวกเราสองคนก็จะได้อยู่อย่างสบายแล้วก็ได้จ้ะแต่ว่าไอ้โง่นั่นมันโง่จริงๆเนาะมันคงคิดว่าลูกในท้องอีฟเนี่ยเป็นลูกของมันจริงๆอ่ะ ใช่ค่ะ นางคิดถึงมากพวกหนูพร้อมไงอีฟตลอดเวลาที่ผ่านมาอีฟหลอกพี่มาโดยตลอดเลยเหรอหลักฐานคาตาขนาดนี้
คงพูดไม่ออกละสิฉันได้โทรแจ้งตำรวจมันลากคอแกเฮ้ยอิฟพี่รักพี่ขอโทษนะไม่ให้โอกาสพี่นะพี่สัญญาต่อจากนี้ไปพี่จะไม่มีเมียน้อยอีกจะมีแค่ไม้คนเดียวนะก็ได้ไม้พี่รักมายที่สุดเลยนะรักเหรอผู้ชายที่หวังแต่ผลประโยชน์แล้วก็เห็นแก่ตัวแบบมึงกูไม่อยากได้มายเดี๋ยวก่อนมายไม่เดี๋ยวก่อนพี่ขอโทษพี่ตานคิดจะแต่งงานเงี้ยเหรอลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะนี่มันเรื่องอะไรกันอ่ะยังมีหน้ามาถามอีกว่าเรื่องอะไรแต่งงานกับน้องสาวฉันแล้วคิดจะทิ้งน้องสาวฉันไปแต่งงานใหม่เนี่ยนะฝันไปเถอะโอ้นี่เตยเองเหรอไม่ได้เจอกันมาตั้ง8 ปีนี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะสงสัยใส่ยากันมาเยอะแล้วสิอะไรฉันไม่ได้ทำแล้วพวกคุณมาขวางหน้ารถผมแบบนี้ทำไมเนี่ยยังมีหน้ามาถามอีกเหรอว่าขวางทำไมนี่แกแกล้งโง่หรือว่าไอ้ตานทำไมผมจะแต่งงานใหม่ไม่ได้ก็ในเมื่อผมโสดอ่ะพี่รักขาคุณลองคิดดูดีๆนะคะว่าอย่างเนี้ยมันมีอะไรเทียบฉันได้ตัวก็เตี้ยตัวก็ทะลุแมว ไหนอ่ะตัวเตี้ยตัวเท่าลูกแมวจริงด้วยอะดูสิขอเรื่องอย่ามาบูลลี่เจ้าสาวผมนะไม่ทำไมฉันจะพูดไม่ได้ก็อีนี่ตัวเตี้ยตัวเท่าลูกแมวจริงนี่ออกไปเลยนะน้อยไอ้ตานนี่แกกล้าทำลายร่างกายฉันเหรอนี่สายตาแกเนี่ยไม่เห็นฉันเป็นพี่เมียแกแล้วหรือไงเด็พี่ตาลทำไมพี่ไม่เคารพพี่ฉันบ้างเลยพี่ฉันเขาแก่กว่าพี่ตั้งปีนึงนะนี่จะขุดเรื่องขึ้นมากันเหรอคุณจำได้ไหมเมื่อ8 ปีก่อนผมเคยขอร้องคุณให้คุณโทรหาน้องสาวคุณให้ผมหน่อยตั้งแต่เขาไปทำงานในเมืองเนี่ยผมโทรหาเขาไปร้อยสายแต่เตยเขากลับรับสายผมแค่สายเดียวแล้วยังบอกกับผมอีกว่าไม่อยากเจอผมไม่อยากได้เสียผมพี่ตาลหรือว่าไม่จริงพักหลังๆเนี่ยโทรหาก็ไม่รับสายแชทไปก็ไม่ตอบแม้แต่ข้อความเดียวอ่ะแล้วผมจะรู้ไหมว่าคุณยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าพี่ตาลคือว่าก็มา8 ปีก่อนแกมันจนนี่จักรยานคันเดียวแกยังไม่มีปัญญาซื้อเลยแล้วฉันจะปล่อยน้องสาวฉันไปลำบากกับแกได้ยังไงวะเมื่อก่อนผมเคยขอร้องอ้อนวอนคุณให้คุณตามหาตัวน้องสาวคุณกลับมาคุยกันกลับมาปรับความเข้าใจกันไงพี่ตาลนี่ไงฉันกลับมาแล้วนี่ไงคะอย่ามาแก้ตัวหน่อยเลยเตยยอมรับมาเถอะว่าเมื่อก่อนน่ะที่คุณรังเกียจผมเพราะว่าผมมันจน
ตาลมันก็เป็นอดีตไปแล้วอะตอนนี้ฉันกลับมาแล้วเรากลับมาคืนดีกันเถอะนะคะที่คุณมาขอคืนดีกับผมเพราะว่าตอนนี้ผมมีรถมีบ้านมีทุกอย่างแล้วใช่ไหมแต่เสียใจด้วยนะเพราะว่าตอนเนี้ยผมมีภรรยาใหม่แล้วแล้วผมก็รักมากด้วยพี่ตาลที่ฉันไม่ได้ติดต่อกลับมาก็เพราะว่าที่นั่นมันไม่ค่อยมีสัญญาณฉันอยากกลับมาหาพี่นะแต่พี่ก็รู้ว่าถ้าฉันกลับมามันก็ต้องมีค่าเดินทางเยอะฉันเสียดายเงินเลิกหาข้ออ้างสักทีอะไอ้ผู้ชายเนี่ยเวลามันจะเลิกมันก็มีข้ออ้างสารพัดเหมือนกันได้แหละแต่ผมไม่ได้เป็นคนเลิกกับเขาก่อนนะเขาต่างหากที่เป็นคนเลิกกับผมก่อนตอนที่ติดต่ออะไรกับเขาไม่ได้เลยเนี่ยผมอยู่คนเดียวมาตั้ง8ปีแบบนี้มันก็ถือว่าเราเลิกกันแล้วถึงเลิกกันแต่ก็ยังไม่ได้หย่าทั้งรถทั้งบ้านถือว่ายังเป็นทรัพย์สินร่วมกันอยู่ไม่งั้นเนี่ยพี่ก็แบ่งให้ฉันครึ่งนึงสินี่คุณพูดว่าอะไรเนี่ยเสียเวลาชะมัดเลยออนเราไปกันเถอะพี่ตาลปล่อยไม่ฉันไม่ปล่อยให้พี่ไปไหนทั้งนั้นอะปล่อยนะอย่ามาขวางงานสำคัญของผมนะไอ้ตาลแกคิดจะทำร้ายร่างกายน้องสาวฉันเหรอแกกับฉันได้เห็นดีกันแน่ขอโทษนะคะคุณปล่อยให้พวกเราไปเถอะนะคะนี่มันก็จะเลยเลิกแต่งงานของพวกเราแล้วนะคะแล้วไงฉันไม่สนยังไงวันนี้ฉันก็ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปมันจะมากเกินไปแล้วนะไม่งั้นพี่ก็เอารถคันนี้ให้ฉันไม่งั้นก็คันโน้นก็ได้นี่คุณยังมีหน้ามาขอของคนอื่นอีกเหรอตายถ้าคุณยังไม่หลบนะผมจะโทรเรียกคนมาเคลียร์ให้เองโทรไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีใครช่วยอะไรพี่ได้ทั้งนั้นเอาล่ะครับพี่หลงคือระหว่างทางไปงานแต่งผมมีปัญหากับคนบ้านนิดหน่อยครับพี่หลงช่วยมาเคลียร์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับครับสวัสดีครับพี่ตาลพรุ่งนี้เราไปเคลียร์เรื่องทรัพย์สินกันเลยนะนี่คุณยังไม่จบกับเรื่องนี้อีกเหรอคุณลืมไปแล้วเหรอเราสองคนเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตอนที่คุณกำลังท้องเนี่ยผมขอให้คุณไปจดทะเบียนกับผมแต่คุณไม่ยอมอ่ะพอมาถึงตอนนี้คุณจะมาพูดเรื่องทรัพย์สินอะไรกันอ่ะคุณบ้าไปแล้วเหรอเงินพี่ก็จ่ายค่าเสียหายค่าเสียเวลามาสิสวัสดีครับมีเรื่องอะไรกันเหรอครับท่านรปภ.คะท่านแม่บ้านคะฉันมีเรื่องจะแจ้งค่ะไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันกำลังจะทิ้งน้องสาวฉันค่ะหุบปากไปเลยพี่ตาลนี่พี่ฉันนะพี่หลงครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้เสียเวลาคือแบบนี้ครับผู้หญิงคนเนี้ยเขาคือแฟนเก่าผมที่ไม่ได้เจอหน้ากันมา8ปีตอนนี้เขาจะมาขอแบ่งทรัพย์สินกับผมตอนที่ผมไม่มีตอนที่ผมจนเขาก็ทิ้งผมไปแต่ว่าตอนนี้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเขากลับมาขอคืนดีกับผมผ
ผมว่าแบบนี้มันไม่ยุติธรรมนะครับต่อจากเนี้ยผมไม่อยากเจอเขาอีกแล้วครับฉันไม่สนถ้าจะแต่งกันก็จ่ายค่าชดเชยมา 200,000 แล้วทำไมพวกเราต้องจ่ายให้ด้วยคะทำไมอย่างนั้นเหรอก็เพราะว่าฉันเป็นเมียเก่าเขาไงถามมาได้งงก็แค่เมียเก่าไงแล้วตอนที่พี่เขาลำบากเนี่ยคุณทิ้งเขาไปอยู่ที่ไหนมาคะเขาเหนื่อยเขาลำบากแค่ไหนเนี่ยคุณเคยรู้บ้างไหมอีเปี้ยอย่ามาแสเรื่องครอบครัวคนอื่นมึงฉันก็ไม่ได้อยากจะยุ่งหรอกนะคะแต่ครอบครัวที่คุณพูดถึงเนี่ยเขาคือสามีของฉันฉันก็เลยต้องยุ่งอีนี่อยากได้รอยก่อนเข้างานแต่งใช่ไหมได้หยุดพอสักทีคิดว่าภรรยาผมได้แล้วคุณไม่มีสิทธิ์ทำอะไรแบบนี้กับภรรยาผมนะนี่ผมไม่ได้ติดต่อกับพวกคุณมา8ปีแล้วถือว่าเราเลิกกันถือว่าเราเลิกกันแต่ฉันไม่เลิกผมไม่มีภรรยาแบบคุณแล้วจำใส่สมองคุณไว้ด้วยจริงสิเมื่อก่อนคุณกับคุณตาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ตอนนี้พวกเขาสองคนจดทะเบียนสมรสกันแล้วและเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะอีแม่บ้านหน้าที่ของแกนู่นไปทำความสะอาดล้างห้องน้ำนู่นไม่ทว่างมากเนี่ยก็มาเอาขยะนี่ไปทิ้งไปก็คุณให้พวกเราเนี่ยมาช่วยกันเคลียร์เราก็กำลังช่วยกันเคลียร์อยู่นี่ไงครับฉันไม่สนอะถ้าวันนี้ฉันไม่ได้เงินกลับไปพวกแกก็อย่าหวังว่าจะได้แต่งงานกันถ้าพวกแกไม่ให้เงินฉันอะพวกแกก็ยกรถคันนี้ให้ฉันสิฉันมีแค่2ทางเลือกให้พวกแกไม่ได้หรอกค่ะรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่หามาจากน้ำพักน้ำแรงของฉันกับพี่ตาลคุณอย่ามาหน้าด้านเอาของคนอื่นไปแบบนี้นะคะอีนี่แกว่าน้องสาวฉันหน้าด้านนั่นเหรอยศคุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้นะครับเท่าที่ผมฟังมาเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องอะไรจากตาเขานะครับฉันไม่สนอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าจะสรรหาคำใหม่มาว่าพวกคุณอ่ะฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันถ้าวันนี้น้องสาวฉันไม่ได้อะไรกลับไปเลยฉันก็ไม่มีทางยอมพอเถอะครับในเมื่อเรื่องมันเลยเถิดมาขนาดนี้แล้วผมขอถามพวกคุณหน่อยเตยคุณบอกว่าออนเขาสู้คุณไม่ได้เลยใช่ไหมออนเขาเก่งกว่าคุณเขาดูแลเอาใจใส่ผมเป็นอย่างดีแต่ว่าคุณเนี่ยไม่สนใจหรือแยแสผมเลยในเวลาที่ผมตกต่ำกลับทิ้งผมไว้ให้ผมอยู่คนเดียวก็มีแต่ออนนี่แหละที่ยื่นมือเข้ามาเติมเต็มให้กับผมพวกคุณอยากได้เงินผมมากใช่ไหมงั้นพวกคุณเนี่ยก็ไปขอเงินที่ภรรยาผมแล้วกันเผื่อว่าเขาจะแบ่งเสร็จเงินให้กับพวกคุณบ้างมาถึงเนี่ยพวกคุณก็พูดแต่เรื่องเงินเนี่ยเหรอคะที่คุณบอกว่ารักพี่ตาลเขาอะฉันขอเขาคืนดีแล้วแต่เขาปฏิเสธฉันฉันก็เลยเรียกร้องในสิ่งที่ฉันควรจะได้ไงแล้วถ้าเขาไม่มีคุณยังอยากจะมาขอคืนดีเขาอยู่ไหมแล้วคุณอะจะทิ้งพี่ตาลไปแบบตอนนั้นหรือเปล่านี่แต่ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่คุณทิ้งพี่ตาลไปในวันนั้นอะเพราะถ้าคุณไม่ทิ้งเขาเขาก็คงไม่หลุดพ้นจากขุมนรกและฉันก็คงไม่ได้สามีที่ดีแบบทุกวันนี้หรอกค่ะพี่หลงครับคุณแม่บ้านครับช่วยจัดการสองพี่น้องนี้ทีนะครับเพราะว่าตอนนี้เลิกมากแล้วฝากด้วยนะครับไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวพี่จัดการให้จะทำอะไรอ่ะทำอะไรทำอะไรอ่ะ